สภาพอากาศของประเทศไทยในเช้าวันนี้เริ่มหนาวเย็นแล้วโดยที่จังหวัดบึงกาฬเริ่มมีหมอกลงมาปกคลุมในหลายอำเภออุณหภูมิในช่วงเช้าเริ่มลดลงอยู่ที่23องศาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำโขงและภูเขาสูงซึ่งบรรยากาศเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นหนาวชาวบ้านต่างพากันมาออกกำลังกายบริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬเป็นจำนวนมากและตามสวนสุขภาพต่างๆเพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้แข็งแรงต่อสู้กับภัยหนาวที่มาเยือน